มาดูนะแชร์ดูที่บ้านเป็นตกใจโอ้ยใกล้สุดๆแล้วล้มหุบค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันก่อนเลยถ้ากดแล้วไปชมเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการปันแปมโชว์นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะอยู่ที่ตลาดล้มหุบค่ะนี่คือรางรถไฟนะคะพอรถไฟวิ่งผ่านมาล้มพวกนี้ก็จะหุบลงมาจะหุบไปเราต้องมาก่อนเวลาเพื่อรอรถไฟ yeah. นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากเลยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาทำงานก่อนแปมดูสิมันจะมีร่มอยู่ไหมร่มเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะหุบหุบที่รถไฟมารถไฟมาก็หุบเลยมีคนจีนเยอะมากเชื่อป่ะแปมคนจีนเยอะมากของนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเนี่ยดูสิก็แค่20บาทเองเราไม่ได้มาดูนะคะเมื่อกี้ตอนรอบ11โมงนะมาไม่ทันมาไม่ทันนะทุกคนนะเดี๋ยวอีก15นาทีนะคะรถไฟจะมาตอน11โมงครึ่งพอดีระหว่างนี้นั่งรอแม่ค้าเสื้อตัวเท่าไหร่จ๊ะ10แม่ค้าวางเต็มอย่างนี้เลยใช่ๆเก็บยกเก็บยก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 อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเออถ้าก่อนมันจะเร็วอ่ะฮะก็คนเร็วกว่านี้ไม่ชะลออ่ะเขาใช่ครับรถไฟบางคนน่ะเป็นที่คนขับเขาก็จะชะลอสโลว์มาบางทีก็เกือบเหมือนกับแทบจะหยุดอ่ะเหมือนหยุดที่คนข้ามประมาณนั้นเดี๋ยวตอนรถไฟมาต้องเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวรถไฟมานะเด็กๆอ่ะไม่ต้องดีกว่าอ๋อถูกมันจะช้ามันจะแรงเฮ้ยตรงนี้เจ๋งมากเลยแปมพ่ออยากพาแปมไปดูดูเขาขายของวางริมถนนมากเลยอ่ะมันเจ๋งยังไงเขาประมาณ5-10 ปีนะผมไปมาโอเคขอบคุณครับก็ต้องวางอย่างนี้เลยวางริมถนนนี้เลยแต่พอเข้ามาก็ต้องเขาเริ่มเคลียร์เขาเคลียร์รอเขาอีกประมาณ5นาทีรถไฟจะมาเริ่มเคลียร์ของแล้วกลับไปคือที่ร้านผลไม้นะคะเด็กๆรออยู่ที่นี่นะเด็กๆไปรอข้างในนะคะมาแล้วค่ะหมดแล้วลมหมดเลยบรรยากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลับมาตกใจค่ะโอ้ยมันเบียดมากเลยอ่ะแม่เป็นไงแม่โอ้ยเขาต้องคว้าผลไม้ไปเลยเนี่ยโอ้ยมันใกล้สุดๆอ่ะโอ้ตกใจมากเลยอ่ะพี่ปานเป็นไงหนูกินแตงโมหมด2ชิ้นแล้วไม่ใช่รถไฟเป็นไงบ้างแตงโมอร่อยมากรถไฟเป็นไงบ้างอธิบายหน่อยสิเรื่องนี้ใกล้ขนาดไหนใกล้ขนาดตรงนี้แค่นี้เลยทุกอย่างก็แน่นเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้คือแบบเชียร์โล่งอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบาย